ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาคิดอยู่เสมอเลยว่าถ้าเรายังคงทำธุรกิจรูปแบบนี้อยู่มันก็คือการได้เงินแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์กับใครเลยนอกจากประโยชน์แก่ตัวเองแต่ว่าหลังจากเข้าโครงการพอเราดีแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อจะทำให้บริษัทของเราเติบโตเพียงอย่างเดียวแต่เราทำธุรกิจเพื่อให้ชุมชนของเรามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างประโยชน์จากโกโก้ต่อชุมชนต่อผู้คนและต่อโลกใบนี้โครงการพอเราดีทำให้พี่เห็นเส้นทางของการทำธุรกิจเส้นทางนี้ครับมันเป็นเส้นทางที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในชีวิตในการทำธุรกิจของเราเลยโครงการพอแล้วดีอ่ะไม่ได้เป็นโครงการที่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการหาความพอเหมาะพอดีกับชีวิตของเราด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเราทำธุรกิจไปด้วยแล้วก็ก่อเกิดความสุขจากภายในของเราไปด้วย